ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก Motto Creator Channel กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ำทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำมากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ Line ID motto95 ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิกอาการ์ดเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทำสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือโชคดีที่คุณมีโอกาสได้รับแบบงงๆมันก็ยังงงๆหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะโชคดีที่คุณจะได้รับแบบงงๆคืออะไรยังไงคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่ The Hangman โอ้การรอคอยระยะเวลายาวนานชัดเจนคุณรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่าอัศวินไม้เท้า Knight of Wands ไม้เท้าหรือคาถาก็ได้ความหมายเดียวกันนะครับแล้วก็ Temperance Temperance การถ่ายเทพลังงานการบริหารจัดการใดๆก็แล้วแต่ดีตอนนี้ทำไปเถอะดีรับประกันว่าดีแล้วก็10เหรียญ Ten of Pentacles ถ้าคุณข้องเกี่ยวกับการเงินหรือรอคอยการเงินอยู่มีโอกาสที่จะสมหวังนะเดี๋ยวมาขยายความกันแล้วก็ Judgment จะได้สิ่งที่ควรได้ค่อนข้างชัดเจนละกองนี้โอ้ The Moon ระวังอารมณ์สักหน่อยกำลังจะได้ของดีและอารมณ์เย็นๆนะครับแล้วก็6ไม้เท้า Six of Wands 6ไม้เท้าหรือ6คาถาความหมายเดียวกันและ4เหรียญ Four of Pentacles โอเคชัดเจนคุณกองที่1นะโชคดีที่คุณมีโอกาสได้รับแบบงงๆพลังงานมาขนาดนี้ผมทายให้ตรงๆตามหน้าไพ่เลยนะไพ่ทาโร่แต่ละใบมีความหมายตามหลักสากลผมทายตามหน้าไพ่ให้เลยว่าคุณมีโอกาสได้รับสิ่งที่รอคอยมานานไม่ว่าคุณจะรอคอยสิ่งใดๆอยู่ก็แล้วแต่ฟังผลสอบฟังผลการสมัครงานรอการเงินรอลูกหนี้มาใช้หนี้หรือแม้แต่คุณเป็นลูกหนี้รอเงินจะไปใช้หนี้เขาอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่การรอคอยทั้งหลายมีโอกาสจะสิ้นสุดลงด้วยความโชคดีแล้วนะครับความโชคดีจะเข้ามาแบบงงขนาดไหนขนาดที่คุณจะนึกไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยอยู่ดีๆก็ได้อะไรแบบนี้อันนี้เราว่ากันตามดวงเลยนะครับมันมีโอกาสที่จะตรงหรือไม่ตรงกับท่านก็ได้นะครับเพราะนี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะดูเป็นแนวทางพอนะครับนะดูกับผมไม่ต้องเครียดนะโอเคแล้วก็อัศวินไม้เท้าอัศวินคาถาหรืออัศวินไม้เท้าความหมายเดียวกันก็คือดวงเด่นเรื่องการงานก็ได้บางท่านที่รอผลการสมัครงานหรือแม้แต่ไปลงทุนลงแรงทำอะไรไว้มีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวผลจากการลงทุนลงแรงนั้นไปท่านที่มีหุ้นส่วนคู่ค้าหรือไปลงทุนทำธุรกิจใดๆไว้มีโอกาสที่ผลกำไรจะเริ่มออกดอกออกผลเริ่มเก็บเกี่ยวได้ละประมาณนี้บางคนลงทุนไปนานละขาดทุนมาตลอดหรือว่าเท่าทุนมาตลอดยังไม่เห็นกำไรสักทีนับแต่นี้เป็นต้นไปจากที่คุณได้ดูคลิปนี้คุณจะเริ่มมีกำไรนะครับตามดวงนะขอให้บริหารจัดการดีๆเป็นใช้ได้อย่าทำอะไรเกินตัวอย่าทำอะไรเกินกำลังมีกำลังเท่าไหร่ทำแค่นั้นนะมีกำลังแค่ไหนทำแค่นั้นอย่าทำเกินกำลังบริหารจัดการให้ดีบริหารคนบริหารเวลาบริหารทรัพยากรบริหารการเงินบริหารทุกอย่างที่มีให้ถูกที่ถูกเวลาเอาแต่พอสมควรนะครับมีเงินก็ลงทุนแต่พอสมควรอย่าไปลงเยอะเกินตัวนะเผื่อเงินสำรองไว้บ้างการจะเลือกใช้คนจะจ้างลูกน้องบริวารอะไรก็เลือกให้ดีๆเลือกคนให้เหมาะกับงานจับงานให้เหมาะกับคนอะไรแบบนี้บริหารให้ดีแล้วมันจะดีเอง10เหรียญมาขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะรอเรื่องการงานการเงินก็แล้วแต่หรือเรื่องใดก็แล้วแต่เหอะความ10เหรียญนี่คือการยืนยันว่าคุณจะประสบความสุขความสำเร็จในสิ่งที่รอคอยเจ้าแฮงแมนที่รอมานานแสนนานนี้จะคลี่คลายแล้วมีโอกาสได้รับโชคปุ๊บปั๊บรับโชคแบบงงๆเร็วๆนี้ลองดูนะแต่ก็ตามบุญวาสนานะย้ำนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับคนที่ทำความดีงามมาตลอดมีโอกาสได้รับเร็วกว่าคนอื่นส่วนคนที่ใช้ชีวิตขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะท่านที่ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยอาจจะได้รับผลช้าหน่อยแต่ก็ไม่แน่เพราะบางทีคนเราจังหวะชีวิตมันดวงดีปุบปับก็ได้เช่นกันเรียกว่าถ้าเหตุดีผลย่อมดีคุณที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วมีโอกาสได้รับผลนี่ไง ทำอะไรได้อย่างนั้นถ้าตั้งใจทำดีมาตลอดขยันขันแข็งมาตลอดยึดถือความถูกต้องมาตลอดผลดีจะตอบสนองเร็วๆนี้มาแบบปุบปับฉับพลันงงๆได้เลยแต่ถ้าขออนุญาตอีกครั้งว่าถ้าท่านชิลมากเรื่อยๆใช้ชีวิตเรื่อยๆผลตอบแทนมันก็เรื่อยๆด้วยเช่นกันอาจจะไม่ทันใจนะประมาณนี้นะครับและท่านที่อาจจะหลงผิดหรือเดินทางผิดแบบนั้นเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันไปต้องแนะนำกันตรงๆนะครับนะเราไม่อวยกันเราไม่เข้าข้างกันนะครับพลังงานดีก็จริงแต่ถ้าคุณนอนเฉยๆไม่ทำอะไรเลยมันก็ยากที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีนะประมาณนี้นะแนะนำตรงๆนะแล้วก็ช่วงเวลานี้ประคองอารมณ์ให้ดีรอมาได้ตั้งนานรออีกนิดไม่นานนี้มันจะได้รับผลดีได้รับโชคอย่างงงๆจะมาแบบเรียกว่าคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงโชคกำลังมาแล้วถ้าใครอารมณ์สวิงอารมณ์เหวี่ยงอยู่อารมณ์โมโหโกรธอยู่หงุดหงิดอยู่พยายามประคองอารมณ์ให้สบายๆผ่อนคลายให้ได้ยิ่งคุณผ่อนคลายจิตใจได้เร็วเท่าไหร่สิ่งดียิ่งมาเร็วเท่านั้นถ้าคุณยังโกรธยังโมโหยังฟึดฟัดเหวี่ยงอยู่ของดีจะไม่เข้ามาผมบอกได้แค่นี้เคล็ดไม่ลับนะยิ่งอารมณ์ดียิ่งได้ของดีเร็วขึ้นทำได้ไม่ได้อยู่ที่คุณนะครับแล้วก็นี่แต่ผมเชื่อว่าคุณทำได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้คุณมีดวงดีดวงขาขึ้นขนาดนี้แล้วก็โชคดีมาจ่อประตูบ้านขนาดนี้ถ้าไม่เอาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะประคองอารมณ์ให้ดีดังกล่าวบริหารจัดการให้ดีดังกล่าวแล้วก็มีคำเตือนเล็กน้อยเท่านั้นเองกับกองนี้คือจะเรียกว่าคำเตือนก็ไม่ใช่เรียกว่าคำแนะนำแล้วกันเมื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่รอคอยดังกล่าวทั้งหมดแล้วเมื่อได้รับโชคตามที่ต้องการตามที่ฝันไว้แล้วขอให้เก็บรักษาดีๆรอบนี้ถ้าคุณรอการเงินอยู่เมื่อคุณได้เงินมาขอให้เก็บออมรักษาดีๆอย่าลงทุนหมดหน้าตักแบบคราวที่แล้วหรืออย่าไปช่วยคนที่ไม่ควรช่วยถ้าอยากช่วยคนดูความเหมาะสมด้วยหรือแม้แต่การให้ใครหยิบยืมอะไรก็แล้วแต่การรอคอยครั้งที่แล้วสอนคุณแล้วเป็นบทเรียนแล้วว่ามันทรมานใจขนาดไหนถ้าคุณประสบความสำเร็จครั้งนี้บริหารจัดการดูแลให้ดีกอดเงินไว้ให้แน่นดูแลผลประโยชน์ตัวเองให้ดีไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะว่าเราเห็นแก่ตัวหรือไม่เอาตัวเองให้รอดก่อนที่จะช่วยคนอื่นนี่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงนะครับถ้าใครมาว่าเราเห็นแก่ตัวเพราะเราไม่ช่วยเขาเขานั่นแหละเห็นแก่ตัวจำไว้เลยนะบางทีคนพวกนี้จิตวิทยาเยอะชอบมาปั่นหัวว่าเฮ้ยเห็นแก่ตัวไม่ช่วยกันอะไรแบบนั้นคนที่ว่าเราเห็นแก่ตัวนั่นแหละเขาเห็นแก่ตัวที่สุดและเขามากดดันเราอีกทีไม่งงนะครับประคองตัวเองให้ดีเหลือกินเหลือใช้ค่อยช่วยคนอื่นไม่ใช่ช่วยคนอื่นแล้วตัวเองลำบากก็ไม่ควรประมาณนี้แนะนำกันตรงๆแบบไม่โลกสวยประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งคุณมีโอกาสสมหวังโชคดีแบบงงๆได้รับสิ่งที่รอคอยทันใจทันเวลาประมาณนี้แล้วแต่บุญวาสนาด้วยเป็นกำลังใจขอให้ได้ตามนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกการ์ดเพื่อความบันเทิงวันนี้นะในหัวข้อโชคดีที่คุณมีโอกาสได้รับแบบงงๆเร็วๆนี้ด้วยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับโชคดีที่คุณมีโอกาสได้รับแบบงงๆคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่8ดาบ Eight of Swords คุณมีปัญหาใดๆอยู่หรือเปล่าแล้วก็ The Star คุณทำงานออกสื่อหรือเปล่าคุณคาดหวังชื่อเสียงอยู่หรือเปล่า The Magician มีโอกาสสมหวังสูงอยู่นะแล้วก็ The Fool ความสุขจะมาแล้วหรือมาแล้วด้วยซ้ำเหอะตอนนี้หนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles มีโชคด้วยล่ะแล้วก็ The Hermit บางคนอาจจะต้องการความสงบแล้วก็4ดาบ Four of Swords ไม่ต้องกลัวดาบความเครียดเล็กน้อยเท่านั้นแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนไม่เท่ากัน3ถ้วย Three of Cups นะ3ถ้วยยังไงก็แล้วแต่คุณจะมีความเฉลิมฉลองยินดีคุณกองที่2กับหัวข้อนี้ที่ว่าโชคดีที่คุณมีโอกาสได้รับแบบงงๆทายให้ตามหน้าไพ่เลยนะไพ่ทาโร่แต่ละใบมีความหมายชัดเจนตามหลักทาโร่สากลผมไม่ได้พูดขึ้นเองใบแรกมาก็8ดาบเลยไม่ต้องกลัวดาบ8ดาบมาจะหมายถึงความที่คุณอาจจะอึดอัดขัดใจมืด8ด้านอยู่มองทางไม่เห็นขยับตัวไม่ได้เดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรแบบนี้ความ8ดาบมันจะคลี่คลายคลี่คลายยังไงล่ะเดอะสตาร์มาขนาดเนี้ยโอ้โหชัดเจน คุณที่มีปัญหาจะพบทางออกพบทางแก้ไขคุณที่คาดหวังเรื่องชื่อเสียงอยู่คุณจะมีชื่อเสียงตามที่คาดหวังสมัยนี้การทำงานออกสื่อเป็นที่นิยมไม่ว่าอาชีพอะไรก็หลีกเลี่ยงการออกสื่อได้ยากนะครับคุณจะเป็นคนค้าคนขายคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็แล้วแต่มันอดไม่ได้ที่คุณจะต้องออกสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองคนค้าคนขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าของใช้ของเล่นอาหารการกินคุณก็ควรออกสื่อเพื่อทำให้ส่งเสริมการขายของคุณอะไรแบบนี้เรียกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปคุณมีโชคทางด้านชื่อเสียงคุณที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอยู่แล้วคุณมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้นคนค้าคนขายคนทำงานธุรกิจค้าขายใดๆที่คิดจะต่อยอดธุรกิจในการนำธุรกิจของคุณออกสื่อทำได้เลยธุรกิจของคุณจะปังมากขึ้นจากการออกสื่อครั้งนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เริ่มคิดจะเริ่มขอให้เริ่มได้เลยใครที่ทำแล้วจะดียิ่งขึ้นประมาณนี้ทายให้อย่างนี้เลยหลายอย่างทั้งชื่อเสียงเงินทองจะเข้ามาราวปาฏิหาริย์เกินคาดเกินฝันบางคนคิดอยากจะได้เงินสักเดือนละ10,000ก็ดีใจแล้วอาจจะได้30,000 50,000บางคนหวังหลักหมื่นไว้อาจจะได้หลักแสนเกินคาดทายให้แบบนี้เลยคุณจะมีความสุขมากขึ้นมีความล้านลาตามใบนี้เลยเดอะฟูมาเรียกว่าอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าจะได้รับสิ่งดีๆเกินคาดหวังเงินหมื่นอาจจะได้ 3-4 หมื่น 50,000คาดหวัง 50,000อาจจะได้หลักแสนแบบนี้ทำให้คุณบางคนนะบางคนบางท่านมีอิสระทางการเงินมากขึ้นเรียกว่าอาจจะมีเงินไปใช้หนี้ไปเคลียร์ธุระส่วนตัวไปอะไรก็แล้วแต่ทำให้ชีวิตคุณโปร่งเบาสบายมากขึ้นนะครับแต่ความเดอะฟูนี่ก็ต้องเตือนนิดนึงว่าเวลาดวงดีก็อย่าประมาทขอให้เก็บเงินสำรองไว้บ้างเวลามีชื่อเสียงก็วางตัวให้ดีๆประมาณนี้เพราะมีโอกาสที่คุณจะได้รับโชคดีดังกล่าวทั้งชื่อเสียงเงินทองดังกล่าวเพียงแต่ว่าในบางท่านเท่านั้นพอมีชื่อเสียงมากขึ้นพอมีคนรู้จักมากขึ้นชีวิตมันเปลี่ยนไปประมาณนี้เป็นไปได้บางท่านเคยชินกับการอยู่สงบนะบางท่านรักการอยู่สงบอยู่เงียบๆคนเดียวแบบนี้จู่ๆพอสังคมเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนต้องเอาตัวเองออกสื่อเป็นที่รู้จักมากขึ้นกับกลายเป็นความเครียดได้อะไรแบบนี้เกิดมีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอะไรแบบนี้ขอให้ค่อยๆปรับตัวไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปกลัวความเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นมันเป็นยุคสมัยมันเป็นเทรนด์มันเป็นสมัยนิยมที่ใครๆก็จำเป็นต้องออกสื่อเพื่อนำเสนอผลงานตัวเองนำเสนอว่าเรามีดีอะไรสินค้าเราดียังไงบริการเราดียังไงคุณเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องออกสื่อถ้าคุณจะเครียดบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้ปรับตัวนะครับประมาณนี้คุณถือซะว่าเวลางานก็คือเวลางานส่วนเวลาพักผ่อนคุณก็พักผ่อนไปประมาณนี้ผลดีมากกว่าผลเสียปรับตัวให้ได้เมื่อคุณปรับตัวได้คุณจะเริ่มเพลิดเพลินไปเองกับการเป็นที่รู้จักลองดูบางคนเก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะยังไม่คุ้นชินเวลาเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปไหนมาไหนอาจจะมีคนจำได้มีคนมาทักทายอะไรแบบนี้ลองดูคุณจะค่อยๆสนุกกับชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะเป็นสเกลเล็กสเกลใหญ่ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนใบนี้มาทายให้เลยว่าคุณจะมีความสุขความเจริญเฉลิมฉลองยินดีแน่นอนความ3 ถ้วยมาทีไรทายได้ถึงการเฉลิมฉลองเนี่ยคนผู้คนยินดีชูถ้วยยินดีกันเนี่ย3 ถ้วยทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไพ่ทาโร่มีความหมายสากลใบนี้มาก็ต้องทายแบบนี้ถึงไพ่1 ใบจะมีความหมายหลากหลายแต่เราดูบริบทดูเหตุการณ์ดูคำถามดูใบแวดล้อมแล้วมันทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ความยินดีที่เกิดจากโชคดีที่คุณจะได้รับแบบงงๆดังกล่าวโดดเด่นมากเรื่องการเป็นที่รู้จักมากขึ้นชื่อเสียงมากขึ้นถ้าคนค้าคนขายเอาตัวเองออกสื่อการค้าผลกำไรจะปังมากขึ้นดังกล่าวนะครับมากน้อยแล้วแต่ความขยันแล้วแต่กลยุทธ์แต่ละท่านด้วยนะครับเพราะว่าการออกสื่อของแต่ละท่านนี่ก็แล้วแต่ว่าจะทำตัวเองให้น่าสนใจดึงดูดได้แค่ไหนการพูดจาการแต่งกายบุคลิกภาพอะไรแบบนี้ซึ่งเราอาจจะไปจับมือสอนกันไม่ได้แต่แนะนำไว้เบื้องต้นได้ว่าขอให้กล้าออกสื่อขอให้กล้าเปิดตัวและคุณจะเป็นที่รู้จักธุรกิจการงานของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่คุณจะเฮงจะรวยจะปังเกินคาดได้รับความโชคดีแบบงงๆแน่นอนถ่ายให้อย่างนี้เลยนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่24พิกการ์ดเพื่อความบันเทิงวันนี้นะกับหัวข้อที่ว่าโชคดีที่คุณมีโอกาสได้รับแบบงงทำไมต้องงงคาดไม่ถึงไงบางทีบางคนรอคอยมานานอะไรทำนองนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่ราชาถ้วย King of Cups โอ้โหอัศวินถ้วยอุ้ยถ้วยเยอะวันนี้6 ถ้วยเยอะจริงด้วย Six of Cups ดวงดีเรื่องความสัมพันธ์ชัดๆเลยแต่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาขยายความกัน The Lovers เฮ้ยดวงความรักเด่นกองสามThe Devil เสน่ห์แรงไม่ธรรมดา Two of Cups 2 ถ้วยมีโอกาสเจอคู่หรือเจอเนื้อคู่ได้ด้วยเลือกดีๆนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาขยายความให้สามดาบ Three of Swords ระวังนิดหน่อยมีคำเตือนเล็กน้อยไม่ต้องกลัวดาบนะครับสามดาบมันเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องของบุคคล 2-3 คนขึ้นไปอย่าไปตีว่าสามเศร้าเสมอไปบางทีมันเป็นการเลือกนะ The Sun เนี่ย The Sun ปิดท้าย The Sun ประกบอยู่หายห่วงคุณจะเลือกได้ดีเลือกได้อย่างถูกต้องไม่ต้องกลัวสามเศร้าเดี๋ยวมาขยายความกันเลยคุณกองที่3โชคดีที่คุณมีโอกาสได้รับแบบงงๆของคุณกองที่3นี่โดดเด่นมากเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคนรู้จักคนรักหรือว่าเพื่อนฝูงได้หมดกองนี้อย่างน้อยที่สุดคุณจะได้กัลยาณมิตรเพิ่มความราชาถ้วยมาความอัศวินถ้วยมาแบบนี้ความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้สถานะใดๆก็แล้วแต่คุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทายให้อย่างนี้เลยถ้าคุณคนโสดนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้รับการติดต่อมาจากมิตรใหม่ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นคนรักได้ในอนาคตแล้วไม่ใช่แค่คนใหม่เท่านั้นคนเก่าก็จะติดต่อกลับมาคนเก่าในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงแฟนเก่าแต่อย่างเดียวหมายถึงคนในสังคมเดิมๆเพื่อนเก่าคนที่เคยรู้จักกันแล้วแบบนี้ได้หมดคนเก่าคนใหม่มากันอีลุงตุงนางไปหมดละงานเนี่ยเสน่ห์แรงจู่ๆก็เนื้อหอมขึ้นมาเป็นที่รักของใครต่อใครขึ้นมาอ้าวจังหวะชีวิตคนเราบางทีนึกไม่ถึงดวงมันมาถึงจังหวะชีวิตมาถึงนะเนี่ยจู่ๆเสน่ห์คุณแรงขึ้นมาความเดวิลมานี่ผมทายเรื่องเสน่ห์เสมอเลยเพราะว่าเดวิลเนี่ยถ้าเราควบคุมได้เนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์ที่ดีมากเป็นแรงดึงดูดที่ดีมากเป็นแพชชั่นบางอย่างเป็นแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันบางอย่างได้ด้วยถ้าคุณควบคุมเดวิลได้ข้อควรระวังของเดวิลคือถ้าควบคุมไม่ได้ปล่อยให้มันควบคุมเราจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาอะไรแบบนี้ก็ระวังประคองตัวประคองใจดีๆผมเชื่อว่าคุณทำได้สองถ้วยมามีโอกาสเจอเนื้อคู่บางท่านนะครับบางท่านที่จังหวะชีวิตถึงจุดที่เจอเนื้อคู่มีโอกาสเจอเนื้อคู่ไม่ว่าคนที่จะเข้ามาจากกัลยาณมิตรหรือคนแวดล้อมดังกล่าวคนเก่าคนใหม่ดังกล่าวมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ได้อยากได้ใครมีโอกาสได้งานเนี้ยกองเนี้ยแต่มีคำเตือนเล็กน้อยคือไอ้เสน่ห์แรงของคุณช่วงเนี้ยการเป็นที่รักของใครต่อใครการมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามาอาจทำให้เกิดปัญหาความชุลมุนวุ่นวายได้สามดาบออกมาถ้าจะทายกันดิบๆก็คือสามเศร้าเรา3คน4-5 คนแบบนี้ใช่มันใช่เพียงแต่ว่าพลังงานแวดล้อมดีผมทายว่ามันจะเป็นการชุลมุนสักหน่อยที่มีคนเข้ามาเยอะคนเก่าก็ดีคนใหม่ก็น่าสนใจคนปัจจุบันอาจจะมีอยู่ในบางท่านอาจจะมีคนคบอยู่แล้วหรือบางคนมีแฟนแล้วก็ยังมีคนเข้ามาจีบอีกทำนองนี้มันจะเป็นความชุลมุนเล็กน้อยที่คุณควบคุมได้คุณควบคุมได้เดี๋ยวซันการันตีว่าต่อให้มี3ดาบแต่ไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้แปลว่าคุณจะเป็นที่รักของมวลมหาชนเลยต่อให้ไม่ว่าคุณจะถ่อมตัวว่าคนอย่างฉันเนี่ยนะใครจะมารักจะมาชอบคุณลองไปสังเกตดีๆมีคนชอบคุณแน่นอนมากกว่า1คนเพียงแต่คุณจะสังเกตเห็นหรือเปล่าคุณมองข้ามพวกเขาเหล่านั้นหรือเปล่าแล้วก็ที่แน่ๆคือถ้าคุณกำลังมองหาคนรักมองหาความสัมพันธ์ดีๆอยู่คุณได้สมหวังแน่นอนเดอะซันการันตีขนาดนี้มีคนเข้ามาเยอะแยะแน่นอนทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยนะขนาดเนี้ยนะทั้งใหม่ทั้งเก่าเข้ามาแน่นอนและคุณจะเป็นที่รักของทุกๆคนน้อยคนที่จะไม่ชอบคุณใครไม่ชอบคุณปล่อยเขาเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณนะครับดูแลคนที่ชอบเราก็พอนะใส่ใจคนที่ชอบเราก็พอแคร์คนที่รักเราก็พอและคุณสามารถเลือกได้ต่อให้แรกๆอาจจะดูมีความชุลมุนบ้างคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเลือกไม่ถูกอะไรแบบนี้ดูมันมีหลายคนให้เข้ามาตัดสินใจแบบนี้นะแต่คุณจะตัดสินใจได้ในที่สุดและมีโอกาสสมหวังคนที่คาดหวังถึงการครองคู่สร้างครอบครัวมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสเจอคู่แต่ท่านใดที่ยังไม่ได้คิดครองคู่กับใครคิดว่าอยู่คนเดียวไปก่อนชิวๆเพลินๆขอมีเพื่อนเยอะๆคุณก็จะได้กัลยาณมิตรสมใจอยากประมาณนี้เรียกว่ากอง3นี้ดวงความสัมพันธ์โดดเด่นโดดเด้งมากไม่ว่าคุณจะต้องการความสัมพันธ์แบบไหนก็แล้วแต่คุณจะได้ตามนั้นนะครับเลือกดีๆจะมีคนเข้ามาเยอะแยะไม่ต้องกลัว3ดาบ3ดาบในที่นี้คือการต้องตัดสินใจการต้องเลือกตัวเลือกเยอะไปหมดและคุณจะเลือกได้คุณจะมีความสุขแน่นอนไม่ว่าคุณต้องการวางสถานะตัวเองวางสถานะคนที่เข้ามาแบบไหนคุณจะประสบความสำเร็จนะครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมอัพคลิปทุกวันเลยนะถ้าคุณบอกวันไหนไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทำการนะครับเที่ยงวันถึง2 ทุ่มครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ